ช่างรู้ผู้ด้านแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับตอนนี้เรามาดูความคืบหน้าของการต่อเติมครัวที่นี่นะครับลองไปดูรายละเอียดกันข้างในนะครับที่นี่เป็นส่วนหนึ่งของการต่อเติมครัวนะครับนี่คือส่วนของอาคารเดิมนั้นนะครับเป็นหลังคาแล้วก็มีความเสียหายตั้งแต่เหล็กเป็นสนิมนะครับพื้นก็มีการยุบหรือทรุดตัวนะครับทั้งหมดนี้ถูกรื้อถอนออกหมดเลยนะครับรื้อออกเป็นศูนย์นะครับนี่คือส่วนหน้าบ้านนะครับแล้วก็เทพื้นใหม่นะครับเทพื้นใหม่เททำระบบใหม่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นวัสดุที่เตรียมไว้นะครับขั้นตอนนี้เป็นช่วงของการปูกระเบื้องแล้วนะครับลองไปดูข้างในนะครับนี่คือในส่วนของที่เป็นลานซักล้างซึ่งอันนี้เจ้าของบ้านทำเตรียมไว้นะครับแต่ส่วนนี้คือส่วนของห้องครัวนะครับเป็นส่วนของห้องครัวเดิมห้องครัวเดิมส่วนนี้คือมีการทรุดตัวนะครับจากการทรุดตัวนั้นก็เป็นการรื้อถอนออกทั้งหมดเลยนะครับพอรื้อถอนสิ่งที่พบก็คือทั้งหมดนั้นไม่มีเสาเข็มเลยนะครับนี่รื้อถอนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็การก่อสร้างทั้งหมดนี้เป็นการก่อสร้างโดยใช้ระบบ EPD นะครับ EPD ก็คือเป็นแผ่น EPD โฟมทำเป็นผนังแล้วข้างบนก็จะใส่เป็นฉนวนกันความร้อนใต้หลังคานะครับลองไปดูข้างในนะครับนี่คือข้างในที่ทำงานนะครับทีมงานที่ทำก็เป็นทีมของพิทิศนะครับช่างทิศช่างรุ่งช่างท็อปนะที่ทำกันอยู่นี่คือในส่วนของห้องครัวนะครับจากหลังคานั้นก็จะเป็นการติดตั้งแผ่นฉนวนกันความร้อนก็คือ EPD ใต้หลังคานะครับส่วนข้างบ้านนะครับส่วนที่ติดกับตัวบ้านก็จะเห็นว่าที่เราทำใหม่รอบนี้นะครับเป็นการแยกออกจากกันเลยนะครับโครงสร้างเสานั้นจะแยกออกจากตัวบ้านนะครับไม่อิงกับตัวบ้านใดๆนะครับผนังที่ใช้ก็จะเป็นผนังที่ติดตั้งด้วยระบบ EPD โฟมแล้วก็ฉาบปูนนะครับฉาบปูนเสร็จก็ปูกระเบื้องแบบนี้นะครับข้างผนังนั้นปูกระเบื้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผนังด้านนอกนะครับจะเห็นว่าผนังเนี้ยนะครับชิดรั้วด้านนี้ก็จะห่างรั้วหน่อยนึงนะครับแล้วก็ด้านนู้นก็จะชิดแคบเข้าแคบเข้านะครับแล้วก็รั้วก็มีการเอียงบนกว้างล่างแคบผนัง EPD นั้นข้างนอกจะฉาบไม่ได้นะครับแต่ว่าวันนี้เราก็มีการปิดด้านนอกเพื่อป้องกันการรั่วซึมนะครับแล้วก็มีการใช้เอสโพลิเมอร์นะครับเอสโพลิเมอร์จะเป็นวัสดุที่เราใช้ซีลตามรอยต่อของจุดที่คิดว่าจะทำให้น้ำรั่วซึมเข้าได้ทั้งหมดนะครับเหล็กนะครับก็จะมีการทาสีรองพื้นกันสนิมแล้วก็ทาสีน้ำมันทับหน้าอีกชั้นหนึ่งนะครับใต้หลังคาก็เหมือนกันนะครับโครงหลังคานั้นก็จะติดตั้งเป็นฉนวนกันความร้อนด้วย EPD นะครับอยู่ด้านใต้นะครับส่วนข้างในนะครับลองไปดูข้างในนะครับตอนนี้ข้างในกำลังทำงานกันอยู่ก็คือนะครับนี่คือในส่วนของการปูกระเบื้องปูกระเบื้องที่นี่ปูทั้งหมดนะครับเป็นการเนื่องจากพื้นที่เทไว้ก็อาจจะระดับอาจจะต่ำนะครับแล้วมาปรับกันโดยการอันที่หนึ่งคือใช้ปูนทรายเป็นส่วนปรับระดับก่อนนะครับแต่ว่าการยึดเกาะหรือการใช้งานนั้นก็จะใช้ปูนกาวนะครับใช้ปูนกาวในการผสมปูนกาวนะครับที่นี่ใช้ที่ใช้ปูนกาวซูเปอร์ทีทีบีนะครับจากเดโก้นะครับใช้ปูนกาวซูเปอร์ทีทีบีจากเดโก้นะครับนี่คือปูนกาวที่เขาผสมไว้นะครับหลังจากที่ปรับด้วยปูนทรายแล้วนะครับก็จะใช้ปูนกาวไล่หลังกระเบื้องเต็มแผ่นก่อนนะครับแล้วถึงจะมาปูอีกชั้นหนึ่งระบบท่อนะครับระบบท่อที่ใช้เห็นไหมครับว่าท่อที่ใช้นั้นจะเป็นท่อ PPR ทั้งหมดนะครับไม่ใช้ท่อ PVC ท่อ PVC จะใช้เป็นส่วนของท่อน้ำทิ้งนะครับหรือว่าท่อระบายนะครับแต่ท่อน้ำดีทั้งหมดจะเป็นท่อ PPR ซึ่งการใช้ท่อ PPR นั้นนะครับจะเป็นการเชื่อมด้วยระบบความร้อนนะครับไม่มีการใช้กาวนะครับนี่คือเครื่องเชื่อมด้วยระบบความร้อนนะครับในการเชื่อมท่อ PPR เข้าด้วยกันนะครับข้อต่อทุกจุดของท่อ PPR นั้นจะถูกเชื่อมด้วยความร้อนนะครับแล้วก็ไปติดตั้งนะครับตอนนี้ก็ติดตั้งระบบท่อ PPR ไว้ข้างใต้ก่อนที่จะมีการปูกระเบื้องเป็นการเดินทั้งระบบไว้นะครับและนี่คือส่วนหนึ่งนะครับนี่คือบรรยากาศภายในที่อยู่ระหว่างการทำงานนะครับแล้วก็นี่ก็จะมาอีกด้านหนึ่งนะครับที่อีกด้านหนึ่งนะครับเดิมนั้นตรงนี้ก็จะเป็นลานซักล้างแล้วก็มีการซุดตัวนะครับตอนนี้ก็เป็นการทำงานนะครับผิวผนังนั้นก็จะมีการสกิมโค้ตทาสีส่วนนี้นะครับสกิมโค้ตก็ใช้สกิมโค้ตช่างรู้คู่บ้านแล้วก็ทาสี TOA นะครับทับหน้าด้วย TVA Super Chill นะครับและนี่คือส่วนหนึ่งของการทำงานทีมงาน Service Turret Construction นะครับโดยคุณคณากรแจ้งสว่างหรือคณากรบ้านโฟมนั่นเองนะครับแล้วก็ทีมงานช่างทิศช่างรุ่งนะครับช่างท็อปแล้วก็ผมสัญชัยขนานนะครับเป็นรายงานความคืบหน้าของการก่อสร้างที่นี่สนใจติดต่อบ้านโฟมได้ที่ช่างรู้คู่บ้านโฟมศรีเมืองนนท์0917893563 02-526-4073ที่ช่างรู้คู่บ้านโฟมศรีเมืองนนท์ขอบคุณมากครับ